สวัสดีครับแล้ววันนี้จะมากินสปาเกตตี้เนื้อในซอสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแอร์ซอฟต์พาทูกับผมเทพซุปนะครับและอะตอมค่ะเอาละครับมาอะตอมเอากรรไกรมาเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะซองที่4นะครับนั่นคือสปาเกตตี้เนื้อในซอสนะครับน่าจะเป็นมะเขือเทศอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคืออะไรเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าโอ้โหโอ้ยล่วงไปแล้วตอมตัดเลยให้ตอมตัดมั่งค่อยๆตัดนะเว้ยไม่ใช่ตัดข้างในเย่ เอาละฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าในซองเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนมช็อกโกแลตขนมปังธัญพืชลูกเกดอบแห้งเยี่ยมสตรอเบอรี่ขนมปังเนยถั่วสปาเกตตี้เนื้อซองอุ่นมาฝรั่งทิชชู่เอาละครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดที่อยู่ในซองนะครับไปเดี๋ยวไปรู้ดีกว่าตอนที่เราทำเสร็จแล้วว่ามันเป็นยังไงกันบ้างไปลุยเรามาดูเอ้ยเราต้องทำอาหารหลักก่อนอ๋อพอโอ้โหเฮียชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ยสัตว์ไอสัตว์มาแล้วมาแล้วทิชชู่ทิชชู่ตอมทิชชู่มาเร็วไอเฮียแม่งนี่ครับลูกเกดลูกเกดเลยไม่ได้แห้งมากนะพี่มันดูชุ่มชื้นเราต้องชิมก่อนไหมโอ้ยเฮียได้กลิ่นจะอ้วกฮะมา1 2อีกไมโลพันปีกินปุ๊บอาจจะเยี่ยวม่วงเลยเป็นไปได้เฮ้ยแม่งเหมือนไมโลว่ะ1 2คือไม่ใช่อะไรนะมันติดคอมันลงไม่ได้มันเหมือนติดไฟแดงที่เอกมัยตอน5โมงอ่ะคือแม่งลงไม่ได้อ่ะบราวน์ชูการ์นะครับอ่ะตอมอันนี้ไปคนละครึ่งมันจะเป็นตรงกลางรสชาติอ่ะเหมือนเคยกินตอนไหนวะใช่ป่ะคล้ายๆกินเหมือนน้ำเชื่อมเมเปิ้ลแต่เป็นแห้งๆเหมือนน้ำเชื่อมเมเปิ้ลเลยก็ว่ากินอะไรเอาละครับตอนนี้ก็คือเราได้เตรียมของพร้อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมสรุปให้รอบนะครับว่าในซองเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเป็นลูกเกดอบแห้งนะครับมันก็ไม่ใช่อบแห้งนะเพราะว่ามันมีความชุ่มน้ำอยู่มันไม่ได้แห้งเลย 100% แล้วก็มีขนมผมเรียกเป็นเหมือนขนมปังแห้งๆแล้วกันข้างในจะเป็นไส้เขาบอกเป็นบราวน์ชูการ์ผมเป็นน้ำตาลเป็นน้ำตาลแล้วก็จะมีอันนี้เป็นขนมปังนะครับอารมณ์เหมือนขนมปังฟาร์มเฮาส์ที่เรากินนี่แหละข้างในแต่แห้งๆเลยแล้วก็จะเก่าๆหน่อยอารมณ์เก่าๆหน่อยแล้วก็จะมีทั้งแยมสตรอเบอรี่แล้วก็มีพีนัทบัตเตอร์ให้มากินคู่กันด้วยเนยถั่วใช่เป็นเนยถั่วแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยจะเป็นเหมือนน้ำไมโลแล้วก็นี่คือเมนูหลักนะครับเมนดิชของเรานะครับพระเอกงานวันนี้นั่นก็คือสปาเกตตี้เนื้อในซอสนะครับอันนี้ทำเรียบร้อยแล้วเอาละครับมาเทเลยดีกว่าน่ากลัวมันก็เหมือนจะน่ากลัวแต่กินอาจจะอร่อยก็ได้นะเอาละครับผมก็เตรียมช้อนมาเพิ่มเพื่อให้น้องอะตอมได้ริมรสรสชาติที่ล้ำลึกนะครับมาเอาละครับก็มีเนื้อด้วยจริงๆนะเป็นก้อนเลยแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวเราต้องเทสโอ้โหมีมะเขือเทศมาด้วยว่ะเราต้องกินทุกอย่างให้ครบเว้ยเฮ้ยตักเยอะๆ1 2โอ้โอ้โอ้โหอือคือถ้ากินถ้ากินบ่อยๆจะรู้เลยว่าอันเนี้ยคือแบบไม่โอเคอ่ะคือพี่รู้สึกมันมีดีกว่านี้นี่ก็คือเมนูที่4นะครับนั่นก็คือสปาเกตตี้เนื้อในซอสมะเขือเทศนะครับผมเป็นไงบ้างหลังจากกินไปโอเคครับไม่ใช่ที่กินอยู่ในตอนนี้ที่กินอันนี้ไปแย่แย่เอาล่ะเดี๋ยวเรามาถึงช่วงให้คะแนนกันก่อนเลยดีกว่าเอาล่ะครับตัวผมนะครับให้คะแนนทั้งหมดนั่นก็คือ 2.5 นะครับผมส่วนตอมให้2 พอก็เดี๋ยวผมบอกเหตุผลก่อนนะครับก็คือ2เพราะว่าเมนูหลักเรากินไม่หมดนี่คือหลักๆเลยทั้งกินทั้งรสชาติทั้งหน้าตาจริงๆหน้าตามันพอได้มันก็เลย 2.5 ของผมนะถามว่าถ้ามื้อนี้กินให้อิ่มอ่ะได้ไหมมันก็พอกินได้แต่มันไม่ได้กินแบบว่าหมดได้กินถึงกับแบบอิ่มแน่นๆมันไม่ได้อิ่มแน่นๆแบบกินแล้วรู้สึกว่าเรามีความสุขอ่ะไม่แล้วพูดถึงในเชิงของเราซื้อมา250ด้วยยิ่งไม่คุ้มใหญ่เลยเพราะนั้นเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ผมไม่แนะนำและเมนูนี้
ฟลนะครับผมเอาละครับและอย่างแน่นอนนะครับเวลาผมกับอะตอมก็ได้หมดลงแล้วนะครับแต่ความสุขของเพื่อนยังไม่หมดนะครับเพราะเรามีคลิปอีกมากมายนะครับให้เพื่อนได้รับชมกันต่อนะครับก็หากใครคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับนั่นคือถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะทราบความเคลื่อนไหวของผมกับน้องอะตอมนะครับก็คือจะมี Facebook Page แอร์ซอฟต์อารูทางด้านล่างเช่นกันนะครับซึ่งในตอนนี้ผมกับอะตอมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีจ้ะสวัสดีครับ Baby Bed Foam เมื่อวานคืออะไรวะเมื่อวานแม่งเมื่อวานอะไรตัดได้ตัดได้ตกลงเราจะเป็นสปาเกตตี้เนื้อสปาเกตตี้ with meat and sauce คือมันเนื้อและซอสสปาเกตตี้เนื้อและซอสแกะด้านหลังแล้วก็นี่ครับเอ้าไอ้หยกแกะแล้วมา